Fish Bar ครับคลิปนี้พาไปจัดตู้ขนาด14นิ้วกันครับสำหรับใครที่อยากมีตู้เล็กๆเอาไว้บนโต๊ะทำงานแล้วก็จัดง่ายๆนะครับมีก็แค่ทรายและก้อนหินส่วนอุปกรณ์นั้นก็จะมีอยู่แค่2ชนิดเองก็คือกลองกับไฟไปดูวิธีการจัดตู้กันดีกว่าครับวันนี้อุปกรณ์มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยครับมีกลอง1ตัวนะครับแล้วก็อีก1ตัวก็คือไฟอันนี้คืออุปกรณ์ในการจัดตู้นะครับแล้วก็อุปกรณ์อีก1ชนิดนะครับมีโอเคเดี๋ยวมาลงทรายกันดีกว่าครับคือต้องบอกกันอย่างนี้นะฮะว่าไอตู้นี้เนี่ยคือเป็นตู้ของลูกค้าครับแล้วแกหลอกให้ผมอะไปเดินซื้อตู้ไปไอ้แกเลยเมาอันนี้เมาเลยนะแต่ไม่เอ่ยชื่อไม่เป็นไรหรอกไม่รู้หรอกว่าเป็นใครซื้อตู้มาเสร็จแกเอาตู้มาทิ้งไว้ที่ร้านแล้วแกก็บอกว่าจัดให้พี่ด้วยแล้วบอกให้จัดยังไงเอาแบบบ้านลูกออสแบบสไตล์บ้านลูกออสเลยนะครับเอามานั้นเราก็โอเคสไตล์ที่ร้านผมอ่ะมันเป็นงานเลย์เอาท์ฮะแต่วันนี้จะมาเสริมกันบางเรื่องในเรื่องของการวางก้อนหินซึ่งผมไม่ได้เป็นคนเก่งในเรื่องของการจัดตู้อะไรขนาดนั้นแต่พอเข้าใจหลักการมันบ้างครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเกลี่ยทรายกันดีกว่าตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าทรายพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยผมก็เตรียมทรายไว้อีกจุดนึงอีกจำนวนนึงนะครับแต่นี้ล้างเรียบร้อยแล้วเพื่อย่นเวลาครับส่วนตัวนี้เป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ครับนี่ผมจะวางแบบนี้คือเดี๋ยวเราจะวางแบบนี้เราจะแบ่งตู้ใบนี้เนี่ยเป็นทั้งหมด3ส่วนหลายคนเนี่ยที่ถ่ายรูปนะครับจะรู้จักคำว่ากด3ส่วนนะครับเราจะแบ่งเป็น1ส่วนขีดเส้น2เส้นนะครับลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นอันนี้ให้ดูดีกว่าทีนี้มันก็จะได้ทั้งหมดเป็น3ส่วนเวลาเราทำจัดตู้นะครับจัดตู้เนี่ยอันนี้พื้นฐานง่ายๆก่อนเลยคือเราจะวางก้อนหินหรืออ็อบเจกต์หรือวัตถุนะครับลงไปในจุดที่เราต้องการถ้าเราจะเน้นเรื่องวัตถุเราก็จะใช้2ส่วนหรือจริงๆ1ส่วนก็ได้ครับเราก็จะเว้นไว้1ส่วนเราจะไม่วางตรงกลางกันซึ่งวางตรงกลางผิดไหมไม่ได้ผิดนะครับก็วางได้ครับไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรครับทรายส่วนใหญ่นะครับที่เราสามารถหาได้เนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรราคาไม่สูงส่วนทรายราคาสูงบางตัวเนี่ยเขามีกระบวนการในการล้างมาให้แล้วก็มีครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไงก็ต้องล้างอยู่ดีนี่วันนี้ผมจะใช้ทรายแค่นี้พอเนื่องจากตู้14นิ้วอ่ะมันก็ไม่ใหญ่มากผมจำลิตรไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมเขียนไว้ด้านล่างดีกว่าว่าตู้นี้กว้างยาวสูงเท่าไหร่แต่ความยาวเขาอ่ะ14นิ้วแน่นอนตอนนี้มันเป็นการเซตเรื่องของโพซิชันครับเซตโพซิชันของทรายที่จะรองรับในส่วนของก้อนหินว่าเราจะวางตรงไหนก็ค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆทำไปอุ้ยทำหกเสียดายเชียวในส่วนต่อมาเราจะจัดเรียงก้อนหินกันอย่างเงี้ยผมจะเลือกตัวเมนเอาไว้เนื่องจากตู้เขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมก็จะวางในลักษณะที่จริงๆแล้วผมไม่ได้เซตเอาไว้ด้วยต้องบอกกันอย่างนี้ก่อนผมจะใช้ก้อนนี้เป็นก้อนเมนครับอยู่ในส่วนแรกนะครับ3เส้นตรงนี้เป็นก้อนเมนนะครับก้อนหลักใช้คำว่าก้อนหลักเมนแล้วเราก็ขยับทรายหน่อยอันไหนมันเกินไปเยอะไปมากไปเราก็ขยับหน่อยเราจะคิดถึงปลาที่เราต้องการลงเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วอย่างของผมเนี่ยวันนี้จะใช้โทนสีดำเทานะครับเพื่อให้ปลาโดดเด่นขึ้นมาโอเคประมาณนี้แล้วก็ต้องเผื่อพื้นที่ว่ายและเรื่องของการทำความสะอาดด้วยสำหรับทางร้านนะครับหลายๆคนก็อาจจะจัดตู้อลังการอลังโกกันไปนะแต่มันไม่ได้ผิดครับงานพวกนี้ไม่มีอันไหนที่ผิดเลยแม้แต่อันเดียวก็คือถ้าเกิดว่ามันสามารถทำได้ก็คือมันทำได้ครับสัดส่วนเป็นอย่างนี้เวลาเราเรียงก้อนหินครับ
เวลาเราเรียงก้อนหินนะสมมติถ้ามี2ก้อนอ่ะผมขออนุญาตเอานี้ออกก่อน2ก้อนอันเนี้ยผมก็ถูกน้องคนนึงเนี่ยก็สอนมาเหมือนกันเวลามันมีแค่2ก้อนนะครับเวลาเราทำเหมือนกด3ส่วนใช้คำนี้ก่อนเหมือนกด3ส่วนมันมีเลขคี่อ่ะมันจะออกมาแบบรู้สึกว่าไม่จงใจมากกว่าแต่ถามว่าให้ทำงานอลังการได้ไหมทำได้ครับแต่มันทำความสะอาดลำบากมากครับทีนี้ผมก็จะได้ตัวที่1ที่2ที่3มาละที่2ที่3ตรงนี้ผมจะเว้นไว้ให้เปล่าไหว้แล้วสลับไปด้านหลังบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะของการใส่ชุดกลองเข้าไปหรือตำแหน่งตรงบริเวณนี้จะอยู่ด้านหลังนะครับเสริมด้านหน้านิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยมาดันไว้ข้างหน้ากันไม่ให้อยู่ๆมีอันนี้กระโดดขึ้นมานะครับดันไว้ข้างหน้านิดหน่อยก็กันเรื่องของทรายไหลด้วยเวลาเราเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอะไรเราสามารถยึดตรงนี้ไว้ได้ด้วยในจุดหนึ่งนะครับทีนี้ที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนเล็กก้อนน้อยพวกนี้เนี่ยมีมาไว้ทำไมมีมาเอาไว้เพื่ อตกแต่งไม่ให้มันเกิดความเขาเรียกไม่ให้มันเกิดความที่แบบเฮ้ยมันจงใจจนเกินไปนะครับก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ำแล้วเดี๋ยวมาดูกันแล้วเดี๋ยวลงปลาให้ดูเลยเพราะว่าหินกับทรายชุดนี้ผมล้างมาหมดแล้วนะครับตู้เราเสร็จแล้วชัยโยปลาที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าปลาเสือสุมาตราครับแต่ตัวนี้เขาเรียกว่ามุกสั้นนะครับมุกสั้นเสือสุมาตรามุกสั้นนะครับอันนี้ลงแบบให้ดูกันนะสี่ตัวเจ้าแลมอิเล็กทริกบลูครับแลมอิเล็กทริกบลูโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะกับฟิชบาร์ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันแล้วก็ใครยังไม่ได้กด Subscribe นะฮะกด Subscribe ให้หน่อยแล้วแชร์ได้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับมาที่ว่าเร็วแต่ก็ยังช้ากว่าลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ยังมีเทค2อีกนะโอ้ยตายเดี๋ยวเครื่องดื่ม